สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูก็จะมาอธิบายนะคะเรื่องของ C r e p o s n t e n c e ที่ใช้กับคำว่า watch ค่ะเราเคยเรียน p r e p o s n t n c e ที่ใช้กับ it กันไปแล้วถูกไหมคะนะถามว่าสองอันนี้ต่างกันยังไงนะคะตอนแรกครูยังไม่เปรียบเทียบครูจะสอนเรื่องการใช้ p r e p o s n t i o n watch ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราค่อยมาดูกันว่า watch กับ it นั้นใช้ต่างกันยังไงเด็กๆคงจาได้ใช่ไหมคะเราเรียนหน้านี้ไปแล้วนะคะหน้า63นะคะเรื่องนะคะ มันเป็นบทความใช่ไหมเกี่ยวกับร้านอาหารเปิดใหม่ใช่ไหมคะนะเป็นร้านอาหารม o ล o c กเกนะคะซึ่งตอนนั้นครูก็บอกให้พวกคุณขีดเส้นใต้ไว้ทั้งหมดเท่าไหร่คะ5ประโยคนะคะ5ประโยคน,นี้มีอันไหนบ้างนะคะครูก็ตัดตอนมาให้เด็กๆดูแต่จุดประสงค์หลกักๆเนี่ยนะคะเราคงไม่พูดถึงรายละเอียดแล้วนะคะครูจะบอกคุณว่านะคะมันมีสิ่งที่เราสังเกตได้นะคะในประโยคที่เป็นการเน้นนะคะนะที่ใช้ว a t ตอนที่เราทำ c l e f s e sentence it it จะขึ้นต้นประโยคใช่ไหมคะ it is หรือ it was ก็คำนามที่เน้นนะคะส่วน w h a t เนี่ยพิเศษกว่าตรงที่ w h a t สามารถวางตรงกลางประโยคได้และวางต้นประโยคได้ด้วยนะคะแล้วแต่ถ้าเป็นแบบประโยคแรก authentic dishes are what every diner hopes for นะคะ w h a t อยู่ตรงกลางคำนามที่เน้นจะอยู่หน้าสุด ถ้าเป็น what ที่อยู่หน้าสุดคำนามที่เน้นจะอยู่ท้ายสุดนั่นเองเห็นไหมคะนี่คือวิธีดูง่ายๆนะทีนี้เรามาดูการสรุปกันว่าครูสรุปว่านะคะ what ที่อยู่ตรงด้านหน้าประโยคเนี่ยนะคะ n o u ที่เน้นเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะทีนี้วิธีการเขียนเวลาเราจะเขียน what uh, c l e f s e sentence เนี่ยนะคะเด็กๆต้องดู กริยาในประโยคนะคะประโยคมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมี what มีประโยคที่อธิบายมาแล้วก็มี verb to be แล้วค่อยคำนามที่เราเน้นนะคำนามที่เราเน้น what อยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทีนี้ถ้าคุณอ่านประโยคตรงสีฟ้า,ฟาคุณต้องหาให้ได้ว่า verb นั้นเป็น tense อะไรตรงนี้ expected ใช่ไหมคะที่คุณเห็นมันเป็น verb ช่องสองมันเป็นอดีต เวลาเป็นอดีตแบบนี้นะคะมันส่งผลให้ verb to be เห็นด้านล่างไมเอ่ยตรงนี้นะคะ verb to be ครูเขียนให้อย่างนี้นะคุณจะต้องดูด้วยอ๋อมันจะต้องเป็น verb ช่องสองเช่นกันโอเคไหมนี่อย่างแรกเป็นที่สังเกตนะคะอย่างที่2ค่ะจร,จ,รจ,รจริงแจงจริงๆแล้วประโยค what นะคะประโยค what c l i sentence แบบนี้เนี่ยนะคะมันแปลว่าสิ่งซึ่งใช่ไหมคะ สิ่งซึ่งคนมารับประทานอาหารคาดหวังจากร้านอาหารร้านนี้คือเสร็จแล้วเราก็ารอฟังคืออะไรคืออาหารอร่อยอร่อย,ออยไงสิ่งซึ่งคําว่าวอทแปลว่าสิ่งซึ่งเวลาเราพูดถึงสิ่งสิ่งใดมันเป็นสิ่งมันเป็นเหมือนคํานามที่นับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราถือว่ามันเป็นเอกพจน์จริงๆเลยดั้งเดิมเลยวอทคลฟเซนเทนซ์แบบนี้นะคะเราจะเลือกใช้ Verb to be ที่เป็นเอกพจน์เท่านั้น สองตัวนี้เป็นเอกนพโอเคไหมคะเป็นเอกอพจน์ที่ is เป็นปัจจุบันนะคะและ was เป็นอดีตแต่ทีนี้พอภายหลังค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองดูประโยคนี้นะคะคุณเห็น delicious dishes คำนามที่เน้นนี้นะคะ delicious dishes เป็นพหูพจน์พอเป็นพหูพจน์ปุ๊บคนเลยคิดว่าอ้าว verb to be เนี่ยนะตรงเนี้ยต้องผันตามคำนามที่อยู่ด้านหลังสิก็เลยไปผันให้มันเป็น พราหูพดกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วดั้งเดิมเลยอะ่ะไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้รู้ว่าเวลาที่ watch อยู่หน้าสุดแบบนี้นะคะคุณมีสองทางเลือกทางเลือกที่เป็น formal เป็นดั้งเดิมเลยเราจะใช้ไม่ is ก็ w a s เท่านั้นแต่ในปัจจุบันโดยเฉพาะในภาษาพูดหรือ informal language นะคะคุณสามารถผันตามน,นามที่อยู่ด้านหลังนะคะ verb to be ได้ โดยเฉพาะเมื่อถ้ามันเป็นเป็นพระหุพจน์ถ้ามันเป็นพระหุพจน์คุณก็จะสามารถใช้ were หรือ are ได้ด้วยโดยเฉพาะในภาษาพูดค่ะส่วนถ้า watch อยู่ตรงกลางถ้า watch อยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะต่างกันเล็กน้อยเด็กๆเ,เพราะว่าอะไรลองดูนะคะเวลาที่ watch อยู่ตรงกลางเนี่ยคำนามที่เน้นก็จะอยู่หน้าสุดใช่ไหมคะอยู่หน้าสุดแบบนี้ ะะเวลาที่คำนามอยู่หน้าสุดแบบนี้นะคะนะเสร็จแล้วก็มี verb to be เสร็จแล้วก็ watch แล้วก็ส่วนที่เหลือของประโยคใช่ไหมคะให้คุณสังเกต authentic dishes เป็นพ่อหูพ์เห็นไหมคะเป็นพ่อหูพจ์พอเป็นพ่อหูพ์ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นกับกริยาคะผันตามประธานเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มีความแตกต่างนิดนึงเวลา watch อยู่ตรงกลางนะคะคำนามที่อยู่ข้างหน้าที่เราเน้นเนี่ยเป็นประธานที่แท้จริงของ verb to be ะะทีนี้วิธีการสังเกตก็คือหันมาดู hopes ซึ่งเป็นกริยาด้านหลังเห็นไหมคะ hopes นี้เป็น verb ช่องหนึ่งเติม s อยู่เป็น verb ช่องหนึ่งทำให้คนรู้ว่าอ๋อ verb ช่องหนึ่งคือปัจจุบันนะแล้วก็เป็นพหูพจน์คือ dishes นะปัจจุบันช่องหนึ่งก็คือต้องใช้คำว่า r นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องดูด้วยว่า Watch ตรงไหนแล้วก็ระวังเรื่อง verb ด้วยนะคะ verb to be ค่ะ ค่ะสำหรับตัวอย่างเนาะนะคะครูเห็นอันนี้ปุ๊บคิดถึงคุณเลยนะเซฟมาให้ดูว่านี่เป็นแคปซ s ล n t น n ์ว Word แบบหนึ่งนะคะน่ารักไหมคะแมวน่ารักไหมคะน่ารักเนาะนะคะคำนามของประโยคนี้นะคะที่เป็นคำนามหลักคือคำว่า Instagram ค่ะเป็น Instagram ของใครของ Hot Dudes ค่ะเป็น,นหนุ่มๆหลอ่ลอๆนะคะแล้วก็หนุ่มหล,ล,ล่อๆเหล่านี้มีแมวนะคะ แล้วก็เป็น i n s t a g r กรของพวกเขานะคะเพราะฉะนั้น i ิน t a g r กรอย่างเงี้ยขึ้นต้นตัวใหญ่เงี้ยใช่ไหมคะมันถือว่าเป็นนามเอกพจน์เห็นไหมคะนะกริยาตรงนี้เลยเป็น east east นี่ไม่ได้ผ่นตาม hot dudes นะซึ่งมันไม่ใช่ใช่ไหมคะนะอันนี้ w ยู่ตรงกลางต้องระวังประธานนะคะต้องเป็นประธานที่แท้จริงของ east นะว่า east ต้องผ่นตามประธานข้างหน้านะคะทีนี้ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นอดีตหรือปัจจุบนันดูตรงไหนคะดูตรงนี้ค่ะ นะคะนี่เป็น verb ช่องหนึ่งนะคะทำให้ตรงนี้เราเลือกใช้ไม่ is ก็ are ไปดูข้างหน้า Instagram เป็นเอกพจน์โอเคใช้ is นะคะคลุปแปลประโยคนี้ให้ฟังค่ะ hot dudes with kids Instagram is what you need right m e o w right m e o w ก็คือ right now ค่ะ right now นะคะเป็นภาษาแบบทัดแมวฝรั่งนั่นเองนะคะเหมือนฝรั่งในเวลาเขาพูดคำว่า perfect ใช่ไหมคะ perfect แบบนี้เวลาถ้าเป็นทัดแมวเขาจะพูดว่าอะไรคะ p e เพอร์คำนี้เป็นเสียงร้องของแมวนั่นเองนะคะเพอร์ที่แบบที่เวลาแมวมันแบบว่าทําเสียงคอสัน่นอันนั้นเรียกว่าเสียงเพอร์นะคะอ่ะทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งไปแล้วนะคะทีนี้ครูมีตัวอย่างอันนึงอันนี้ตัวอย่างค่อนข้างดีทีเดียวเชียวนะคะลองอ่านกันคะ่ะ breakups are okay เลิกกันก็โอเค starting over is okay เริ่มต้นใหม่ก็โอเค moving on is okay ไปต่อได้ก็โอเค Stay n o is okay ปฏิเสธคนเป็นก็โอเคก็ดีเลย Being alone is okay อยู่คนเดียวได้มันก็โอเค What is not okay is เห็นไหมคะนี่คือ what clause นะคะทั้งหมดที่ผ่านมาโอเคหมดยกเว้นตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาคุณใช้ what แบบนี้ What is not okay is คุณก็จะฟังล้อ่ะแล้วอันไหนละ่ะที่จะไม่โอเค Staying somewhere where you're not happy valued or appreciated การที่คุณไปอยู่ตรงไหนก็ตามที่คุณไม่แฮปปี้ที่คุณไม,ไม่ได้ถูกให้คุณค่าหรือรู้สึกแบบเป็นที่ขอบคุณ that's not okay นี่แหละคะ่ะประโยชน์ของ what clause นะคะ c l a f e sentence ที่เป็น what ทำให้คุณสามารถทำไมคะ เน้นประโยคด้านหลังได้นั่นเองค่ะทีนี้เราจะมาดูแบบฝึกหัดกันนะคะตรงนี้อยู่หน้า63เหมือนเดิมอันนี้ครูอยากให้ทุกคนทําได้นะคะนะครูขออนุญาตมาใส่เป็น power point ของครูเองนะคะเวลามีประโยคที่เป็นประธานเออเป็น,เป,นเป็นคำถามแบบนี้แล้วก็มีคําตอบแบบนี้แล้วเขาสั่งให้คุณ combine combine คือเอามารวมกันนะคะรวมอะไรรวม question กับ answers อันแรกเนี่ยคะ่ะลูกเป็น question อันนี้เป็น answer โอเคไหมคะเขาบอกให้เอามารวมกันให้กลายเป็น c l i p sentence คุณก็รู้อยู่แล้วว่า c l i p sentence ขึ้นด้วย what แต่ประโยคแรกเห็นไหมคะ what do you like most about Italian food มันเป็นประโยคคำถามนะคะคำตอบอีกคนหนึ่งที่จะตอบมาคือ it is the olive oil นะคะคุณชอบอะไรที่สุดเกี่ยวกับอาหารอิตาเลียนอ๋อน้ำมันมะกอกนะคะทีนี้เราอยากเอาสอประโยคนี้มารวมกันโดยเปลี่ยนเป็นแปลว่า สิ่งซึ่งฉันชอบที่สุดเลยนะของอาหารอิตาเลียนอ่ะคือน้ำมันมะกอกไงนึกออกไหมมีคนถามมาปุ๊บแทนที่คุณจะตอบ olive oil จบไม่อ๋อสิ่งที่ฉันชอบที่สุดเลยนะนึกออกไหมมันมีการเน้นนะคะนั่นคือการเอาสองประโยคนี้มารวมกันวิธีการทำ,ทำแบบนี้อย่างแรกนะคะเด็กๆเด็กๆต้องหาอะไรให้เจอเด็กๆต้องหาประธานให้เจอกรณีนี้เรารู้ว่าอยู่เป็นประธานรู้ได้ยังไงเพราะว่า เวิร์บช่วยมันมาอยู่หน้าประธานค่ะเวลาตั้งคำถามเนี่ยนะเราเวิร์บเนี่ยเวิร์บอย่างเช่น like เนี่ยมันต้องการเวิร์บช่วยในการตั้งประธานถามว่ามีอะไรบ้างเช่นดู does แล้วก็ดิถูกไหมคะอ่าพวกนี้ค่ะคือเวิร์บช่วยมาอยู่หน้าประธานเดิมมันไม่มีนะเด,เดิมเราพูดว่า I like ใช่ไหมเวลาเราพูดประโยคบอกเล่า,เาพูด I like แต่พอเป็นเป็นการถามเราถามว่า do you like พวกนี้มันงอขึ้นมา เฉพาะในประโยคคําถามทีนี้เราจะไม่ได้ทําให้มันเป็นประโยคคาถามแล้วไงเราต้องตัดมันทิ้งในใจเราต้องรู้ว่าอ๋อดูเป็น verb ช่องหนึ่งนะคะนะสำหรับดูที่เป็นเ verb ช่องหนึ่งใช้กับ i u v e, d เนี่ยคุณไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยตัดดูทิ้งอย่างเดียวแต่สมมุติถ้าข้อนี้เป็น what does he like โอเคอย่างที่ครูบอกเราจะตัดดูออกค่ะอ้าวตัดดูแต่ยังเหลืออะไรเหลือ s คุณองเอา s มาใส่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นเวลาเป็นคำตอบคุณต้องพูดว่า what he likes ค่ะหรือถ้าอันนี้เป็นอดีตเช่น what did you like สมมติเป็นอย่างนี้นะอ๋อคุณตัดดูออกอคุณตัดดูออกได้แต่ความเป็น verb ช่อง2ยังติดอยู่ความเป็น verb ช่องสองต้องมาใส่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณเวลาคุณตอบคุณต้องเติมแล้วถาม you เป็นตอบ I ใช่ไหม what I liked ต้องมีความเป็นอดีตอยู่ด้วยนืกอออกอยังคะทีนี้ นะข้อนี้มันเป็นปัจจุบันแล้วครูบอกว่าตัดดูออกได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆดูนะวิธีการนอกจากตัดดูดัสลิดออกต่อมานะคะคุณจะต้องตัดเครื่องหมายคำถามและคำว่า it ในประโยคต่อมาแค่นี้เอา2ประโยคนี้มารวมกันแก้นิดเดียวนะคะ what ยังเหมือนเดิมนะแต่ you ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรถาม you ต้องตอบอเพราะฉะนั้นประโยคนี้จะเป็นแบบนี้ค่ะ what i like most ล็อกที่เหลือมา what i like most about italian food เอาประโยคคำตอบมาต่อเลยค่ะ is the olive oil เห็นไหมคะรวมเป็นประโยคเดียวสิ่งที่ฉันชอบที่สุดคือน้ำมันมะกอกลองมาดูข้อสองกัน what is the service like เหมือนเดิมค่ะครูบอกแล้วนะคะเราจะต้องตัดมันออกเ,อเครื่องหมายคำถามออกเพราะเราไม่ได้ต้องการจะให้มันเป็นคำถามนะเสร็จแล้วคุณก็มาดูดูอะไรตกลงประธานคือ the service รู้ได้ยังไงเพราะมี verb ช่วยมาอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้น verb ช่วยในที่นี้คืออะไรคือ to be แต่คืออย่างนี้นักเรียนคือถ้า that, ดู d e s นะี n น่าเป็น verb ช่วยอย่างเดียวแต่ is am are verb to be เป็น verb ช่วยและ verb แ,แทนในตัวเดียวกันโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องย้ายมันมาไว้หลังประธานนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณจะย้ายมัน นะอย่าลืมนะตัดอิดออกก่อนนะคะตัดอิดออกด้วยนะคะนะเสร็จแล้วทำยังไง what ยังลอกลงมาใช่ไหมคะ what the service แต่ is ย้งยมาอยู่นี้คะ่ะ what the service is like is นี้คนละตัวกับ is ในประโยคที่2ประโยคนี้ยังต้องลอกลงมาคะ่ะ what the service is like is the most critical factor อย่าลืมนะคะ is ข้างบนกับ is ข้างล่าง คนละตัวกันค่ะมาดูข้อ3ค่ะข้อ3 What makes this restaurant famous อะไรทำให้ร้านอาหารร้านนี้โด่งดังเด็กๆสังเกตไหมคะ mm. Makes เป็น ver mm. verb โดยที่ไม่มี do does did เลยเพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่า Makes <c oughs> ไม่ใช่ verb ช่วยไม่มี verb ช่วยด้วย Makes <c oughs> เป็น verb แท er, ้แล้วมีอยู่ตัวเดียวทำไมอะ เวลาที่เราเห็น verb ผันตามผันแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยโดยเฉพาะถ้าเป็นเ verb ช่องหนึ่งจะเติม s ก็เพราะว่าคำแรกมันเป็น question word และมันทำหน้าที่เป็นประธานค่ะโอเค what makes this restaurant famous อะไรทำเห็นไหมคำว่าอะไรเป็นประธานของคำว่าทำถ้าเป็นแบบนี้นะคะนะเด็กๆง่ายที่สุดเด็กๆคือทำยังไงคะถ้าเด็กๆได้ประธานมาแล้วก็คือ what แบบนี้นะคะคุณก็ตัด question mark คุณตัดอิดทิ้งด้วยแล้วเอาประโยคทั้งสองอันมารวมกันเลยอ่านอ่าน what makes this restaurant famous เห็นไหมเด็ดเลยแล้วก็ลอกตั้งแต่ตรงนี้มาค่ะลอกใส่คำว่าวลอกเลยนะลงมาเลยค่ะ what makes this restaurant famous is the authentic cuisine นะคะลองดู3ค่ะ what makes an Irish stew so tasty อะไรทำให้ i อ i ร h สตูมันอร่อยอย่ะเห็นไหมเหมือนเดิม ถ้ามันมี s แบบนี้แสดงว่า what เป็นประธานค่ะคุณไม่ต้องทำอะไรเลยตัดสองที่แล้วเอามารวมกัน What makes an Irish do so tasty is the lamb and onions เห็นไหมคะแค่นี้เองอะลองมาต่อข้อ5 What gives a good impression ไม่มี do does น i ่อีกแล้วลอกมับนี้มาได้เลยตัดสองที่นี้ให้ครูพอ What gives a good impression in a restaurant is friendly staff นะคะและข้อสุดท้าย what brings customers to a restaurant อะไรเป็นสิ่งที่ชักจูงให้ลูกค้ามาร้านอาหารหรอ it is a lively atmosphere เป็นบรรยากาศที่ที่แบบว่ามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมค่ะตัดแค่นี้ค่ะถามว่ารู้ได้ไงก็นี่ค่ะ brings เติม s ประโยคแบบนี้เรียนไปตอนม5แล้วจำได้ไหมคะเอาสองประโยคมาเรียงเรียงต่อกันเลยค่ะ what brings customers to a restaurant is a lively atmosphere ค่ะค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนาะก็คือ เป็น grammar builder ด้านหลังนะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้า107ใช่ไหมคะ1้7เนะเราทำเฉพาะข้อ6พอค่ะเราจะทำแล้วก็ออกข้อสอบในสิ่งที่นำไปใช้ได้จริงสิ่งที่ใช้เป็นปกติแล้วก็พื้นฐานพื้นฐานเป็นสิ่งที่แบบว่าเออรู้ไว้มีประโยชน์นะคะเด็กๆดูโจทย์นะคะ rewrite the sentences as c l i p t sentences beginning with preparatory what or other expressions เขาบอกว่าให้เขียน sentence ที่เป็น c l i p sentence นะคะโดยเริ่มด้วยคำว่า what or other expressions หรือเดี๋ยวครูจะกำหนดอย่างอื่นนะคะ make any other changes that are necessary ก็อาจจะต้องมีเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยนะคะลองดูข้อแรกค่ะ 1. ice skaters need to have good balance อย่างที่มาดูข้างล่างนิดนึ่งเด็กๆอย่าลืมนะคะนี่คือ What อ,อยู่ข้างหน้า Now อยู่ข้างหลังถ้า Now อยู่ข้างหน้า What จะอยู่ตรงกลางเตือนอีกเรื่องหนึ่งนะคะถ้าเป็น What จะใช้ แค่ is หรือ was เพื่อ a v e ชัวๆก็ได้แต่ถ้าด้านล่าง now อยู่ข้างหน้านะคะต้องผ่าน verb to be เหล่านี้ตามคำนานเท่านั้นโอเคไหมคะลองมาทำกันค่ะ Ice skaters need to have good balance นักสเกตนะคะจะต้องมีการ balance ตัวที่ดีมีการทรงตัวที่ดีใช่ไหมคะเราจะเน้น good balance อย่างที่ครูบอกคือถ้าวอ s อยู่ข้างหน้านี่นะคะ good balance ต้องอยู่ดางไหน อ่าเป็นแบบ a ถูกไหมคะเป็นแบบ a ใช่ไหมคะก็คือ good balance ต้องอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่หลังสุดนั่นเองใส่เข้าไว้หลังสุดเลยนะคะทีนี้ลองมาดู need. นิ Need เป็น verb ช่อง1น e e d ิดช่อง1น,นะคะ Need verb ช่อง1แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นคำว่า what ต้องใช้ is ใช้ are ไม่ได้โอเคใช้ are ไม่ได้เพราะว่า good balance ก็นามนับไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เป็นปัจจุบันด้วยนะคะ ต่อมาถ้าวอตอยู่ตรงกลางสิ่งที่เนี่น้องยูน่าสุดใช่เลยแล้วก็เอา good balance นะคะไปไว้น้าสุดเด็กๆอาจจะโหยอาจารย์เวลาหนูพูดอะใครจะมานัง่งนึกเอาไปข้างหน้าข้างหลักคุณต้องหัดแต่งประโยคก่อนพอแต่งคล่องๆอ,อีกหน่อยก็พูดคล่องตามนะคะ Good b a l a n c e ใช่ไหมคะก็เหมือนเดิมคะ่ะใช้ is เพราะว่าเราเห็นแล้วว่านี d เป็นเว r b ช่องหนึ่งเนาะแล้วคุณก็ลอกที่อ้ขอโทษประโยคแรกยังไม่เสร็จเลย What นะคะ is good balance ข้างหลังใช่ไหมคะคุณเอาประโยคที่เรายังไม่ได้เขียนอะไรเลยมาลอกไว้ตรงนี้ What ice skaters need to have นะคะ is good balance เหมือนกัน good balance is what ice skaters need to have งางไหมนะลองอีกรอบหนึ่งข้อสอ Mr. Thompson teaches us English นะคะถ้าสมมติว่าเราจะเน้นคำว่า English โอเคเหมือนเดิม what อยู่ข้างหน้าสิ่งที่เน้นต้องอยู่ข้างหลัง teachers เติม s แสดงว่าเป็น verb ช่องหนึ่งตรงนี้เลือกใช้คำว่า is เพราะเป็น verb ช่องหนึ่งและ e English สูถ้าคุณจะบอกออก English ก็นับไม่ได้ what c l a u s e ก็นับไม่ได้ s e is อยู่แล้วโอเคสิ่งที่เหลือที่เรายังไม่ได้เขียนเลยคือประโยคนี้ใช่ไหมคะลอกประโยคนี้มาคะ่ะ what mr thompson เขียนให้หน่อย What Mr. Thompson teaches us is English. โอเคนะคะแล้วสลับกันถ้าเอา What ไว้ตรงกลาง English ต้องอย่หน้าสุด English ใช้ is ตรงนี้เลยค่ะ English is what Mr. Thompson teaches us. โอเคอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมกลับไปกลับมาทีนี้ ทีนี้ข้อสอบออกด้วยคือครูจะให้แบบที่3คือคุณต้องกลับไปใช้ความรู้ครั้งที่แล้วก็คือคุณต้องทำอิดได้ด้วยนะคะหมายความว่าไงจำได้ไหมย้อนความรู้กลับไปอิ it, อันนี้เหมือนกันนะคะอิ it, ต้องอยู่หน้าสุดเสมอแล้วอิเนี่ยไม่มีม,มันม,มีมีแต่อะไรมีแต่เอกพน์เพราะอิมันเป็นเอกพจน์โอเคมันไม่มีอะไรนะ อ่าไม่มีเวอร์นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะสองคำนี้ไม่มีเด็ดขาดโอเคไหมคะเสร็จแล้วก็เป็นคำนามที่เน้นแล้วก็แดดโอเคประมาณนี้นะอ่ะลองมาทำกัน I really like your honesty ฉันชอบความซื่อสัตย์ของเธอมากนะคะเราจะเน้นคำว่า honesty ค่ะโอ้ขอโทษ your honesty ค่ะโอเคเมื่อ watch อยู่ข้างหน้า your honesty ก็ต้องอยู่หลังสุดโอเค your honesty ทีนี้ like เป็น verb ช่อง1ตรงนี้ต้องใช้ is โอเค what ที่เหลือลอกมา what I really like ถูกไหมคะ is your honesty what I really like is your honesty ถ้า what อยู่ตรงกลาง your honesty ต้อง you อหน้าสุดตามด้วย verb to B อันนี้จะชัดมาก your honesty เป็นเอกพจน์ต้องใช้ is เท่านั้นใช่ไหมคะ your honesty is what i really like ค่ะแบบนี้ค่ะต่อมาเราจะทำเป็น it ในเมื่อเนี่ยคุณดูนะมันเป็น it เนี่ยข้างบนเนี่ยมันเป็น is หมดเลยแล้วก็ it is เหมือนกันเราพูดถึงปัจจุบันนี้ค่ะ it is ใช่ไหมคะต่อมาคำนำที่เน้นก็คือคำนี้ค่ะ your honesty นะคะ it is your honesty ครูใส่สี่เหลี่ยมให้ดีกว่าคุณจะได้เห็นที่วางชัดๆว่าที่วางของคำนามตรงไหนบ้าง it is your honesty อย่างที่ครูบอกใส่ that ไปก่อนโอเค that I really like แล้วคุณค่อยมาดูว่าอ๋อ oh, I really like like อะไร like your honesty แสดงว่า that นี้เป็นกรรมตัดทิ้งได้ เป็นประธานเป็นกริยาเห็นไหมคะ that ต okay. ัดได้โอเคอะต่อมานะคะประโยคสุดท้ายแล้วนะคะนี่ครูเปรียบเทียบให้ดูนะอะ what กับ it นะ we're going to have a party after the exam เราจะจัดงานปราร์ตี้กันหลังสอบเสร็จนะคะสมมุติว่าคำนามที่เราจะเน้นคือ a party นะคะอย่างที่บอกทำไม a party ต้องอยู่ตรงไหนถ้า what อยู่ข้างหน้าอยู่หลังสุดโอเค a party ต่อมา we're going to have จะมี จะจัดอันนี้จะปุ๊บก็คือมันถึงจะเป็นอนาคตนะเราก็ถือว่ามันเป็นการแพลนในปัจจุบันใช่ไหมเราก็ใช้ is ค่ะถือว่าเป็นปัจจุบันเนาะทีนี้ที่เหลือทั้งหมดเดี๋ยเห็นที่เหลือคำว่าที่เหลือทั้งหมดคือคําทุกคําที่ไม่ใช่อ p าร t ยเราจะลอกมาไว้หลัง what ค่ะแบบนี้ค่ะโอเคมาเลยค่ะ what we're going to have ถูกไหมคะ after the exams ทำไมคะ is a party นี่แล้วถ้า what อยู่ตรงกลาง a party ต้องอยู่หน้าสุดค่ะ a party เหมือนเดิมเราใช้ is ตรงนี้ก็ต้องเป็น is a party is what เอาสองประโยคนี้มาตรงนี้ค่ะ is what we are going to have ใช่ไหมคะ after the exams ถ้า it ล่ะอ้าวคำข้ออื่นๆใช้ is แล้วก็ใช้ is it is a party ใช่แล้วค่ะนะคะคำนามที่เราจะเน้นอยู่หลัง it is a party อย่างที่ครูบอกจะใส่ that ไปก่อนนะคะ that we're a going to have เหมือนเดิม that we're going to have นะคะ after the exam ซึ่ง we're a going to have a party party เป็นกรรม that ละได้โอเคไหมคะ เดี๋ยวถึงเวลาเขียนประโยคให้เต็มละกันทีนี้ครูว่าคุณพอเข้าใจคอนเซปต์แล้วทีนี้ครูจะมามีหมายเหตุนิดนึงทวนทวนเหมือนทวน,น,ทวนลองเด็กๆลองดูซิว่าสิ่งที่หายไปคืออะไร what we now need คุณเห็นว่า now ยังไม่พอ need เป็น verb ช่องหนึ่งคุณจะเลือกใช้อะไรจ๊ะคุณจะเลือกใช้อย่างแรกคุณบอกว่า what เป็นเอกับพจน์ใช้ is บางคนบอกว่าอาจารย์ขา actions เป็นพหูพจน์ใช่ค่ะ สมมุติถ้าคุณมอง actions คุณอาจจะเลือกใช้ R แต่ถ้าคนคุณเป็นพวก conservative คุณบอกว่าไม่ได้สิ่งซึ่งน,นต้องเป็นเอกพจน์แสดงว่าประโยคนี้เราจะใช้ is หรือ are ก็ได้ are แค่อินฟอร์มกว่าลองดูประโยคต่อมาค่ะความหมายเดียวกันย้าย w h a t จากข้างหน้ามาไว้ตรงกลาง actions rather than words ประธานมาเลยเป็น actions เติม s อย่างนี้แสดงว่า ใช้ is หรือ rd หรือได้ทั้งสองคำ action เติม s แสดงว่าต้องใช้ r เท่านั้นข้างหน้านี้ใช้ is ไม่ได้นะคะข้อ1ใช้ได้ข้อ2ใชไ้ออชไม่ได้ค่ะต่อมาข้อ3 the brilliant music o what i enjoyed วิธีการดูก็คือ enjoyed อ้าวเป็นอดีตนี่พออดีตปุ๊บคุณก็นึกถึงอะไรคุณก็นึกถึง verb to be คือ was กับ were เท่านั้นถูกไหมคะ ต่อมา brilliant music ดนตรีที่มันยอดเยี่ยมดนตรีนับไม่ได้ใช้คำว่า Was ค่ะโอเคคิดเป็นขั้นๆคิดเป็นขั้นๆน,นะคะข้อ4 all i want for christmas ต้องนึกถึงเพลง all i want for christmas is you เห็นไหมคะเราสามารถใช้คำอื่นแทน all ได้เอ้ยแทน what ได้ด้วยเช่นคำว่า อ๋อนะเด็กๆก็ได้รู้เพิ่มแล้วอ๋อจริงๆไม่ใช่แควอตคำเดียวนะมีหลายแบบจริงๆอันนี้คุณเรียนไปตั้งแต่เมื่อไหร่ปีที่แล้วม .5 ใช่ไหมคะ The reason why I have come mm. เหตุผลที่ฉันมา mm. คือ is to discuss my future with you เพื่อจะอคุยเรื่องอนาคตของผมของดิฉันกับคุณคะ่ะเรื่องอะไรนะทีนี้นอกจาก the reason why ก็อาจจะมีเช่น the day when อย่างเงี้ยนะคะ the day when world war II ended in Europe นะคะวันที่สงครามโลกครั้งที่สองมันจบสิ้นลงในยุโรปนะคะคือทีนี้คุณดู ended ทำไมคะ A verb ช่องสอง verb ช่องสองปุ๊บในใจเหลือ was กับ were ใช่ไหมคะทีนี้ the day ะคะ่ะวันนะคะวันก็มีวันเดียวนะก็ต้องใช้ was นั่นเองเด็กๆพอได้ไอเดียหรือ,อยัง ะะอาจจะลองไปดูซ้ำอีกรอบก,ก็ได้นะคะ,นะคะเพราะว่าคราวนี้เนี่ยไม่ยากไม่ยากมากนะคะคือแบบมันก็สลับไปสลับมานะคะลองไปดูซ้ําดูนะคะก็ขอให้เด็กๆทุกคนโชคดีในการสอบนะคะสวัสดีค่ะ